ตัวนี้เป็น Oppo Reno 8T Oppo Reno 8T 5G นะสิพี่เห็นใช่ฮะตอนนี้ติดล็อกรหัสก็เน้นเหมือนเขาปิดเครื่องก่อนตัวนี้มันยันปุ่มเขามันยันหลังจากปิดเครื่องแล้วเขามันยันปุ่มปิดเปิดกับปุ่มเสียงลงพร้อมกันนะคือจะงานปุ่มปิดเปิดนี่กับปุ่มเสียงลงในพร้อมกันหลังจากมันขึ้นกับ Oppo แล้วเขาก็วางปุ่มปิดเปิดจ้องไว้แต่ปุ่มเสียงลงนี่นะแล้วมันก็ออกแบบนี้มาเป็นยันไปเลือกที่ภาษาอังกฤษแล้วก็ไปเลือกที่ format data แล้วมันจะเห็นตัวเลขขึ้นมาแบบนี้มันจะมี4ตัวเลขนี่มันจะป้อน4ตัวเลขนี้เข้าคือตัวนี้เนาะจะป้อน4ตัวเลขนี้ใส่ที่3 2 6นี่ก็จะออกแบบนี้มาแล้วไปที่ format นี่นะจาก format สำเร็จนะก็เป็นงานโอเคแล้วมันจะเครื่องมันจะปิดรอถ้ามันเปิดขึ้นมาใหม่นะมันเปิดได้แล้วก็เน็กต่อไปฉะนั้นเน็กต่อไปเลยเนาะอ
หอหน้านี้เขาจะไปข้ามถ้าข้ามบ่ได้หมายความว่าเครื่องนี้มันติดจีเมลวะเนาะเราจะได้เชื่อมต่อ Wi-Fi เอาฮอดหน้านี้มันจะให้เขาป้อนอีเมลใส่หน่อยอีเมลนี้เป็นอีเมลยุ่น Gmail ที่ตั้งใส่ Play Store ของเขาเนาะถ้าบุชื่อนี้เขาก็จะไปต่อบนนั้นนะตัวอีเมลตัวนี้เขาไม่สามารถจะเอาตัวอื่นมาพิมพ์ใส่ได้หรือว่าสร้างมาใส่บนนั้นมันต้องในอีเมลตัวเก่าตัวเดิมที่เขาตั้งอยู่ใน Play Store เท่านั้นเนาะถ้าบุชื่อเขาก็จะได้ไปปลดมันคือเขาจะไปปลดนำกันนะกลับเป็นน่ารักก่อนถ้าผู้ชื่อแล้วเขาก็จะไปปวดนำกันนะมันเอกต่อไปให้มันฮอตหน้า Wi-Fi นะแล้วหน้านี้เราจะไปที่หมายทวงตัวนี้แล้วไปที่แชร์นี่เนาะโฮมซีเรียมเนี่ยแล้วไปตัวนี้แล้วไปเปิดตัวนี้บัตรนึงแล้วไปที่รูปหมายทวงรุ่มสุดนี่เนาะที่เข้านี่จะไปที่ขีด3ขีดจนถึงสุดนี่เนาะไปที่แถวสำนิดนี่ไปที่ข้อความไป
ไปที่ครอบครัวใหม่ที่พิมพ์อย่างแรกเนาะพิมพ์เลขอย่างแรกคือเขาจะใส่122เอาซะตัวนี้เขาจะไปพิมพ์ www.youtube.com เนาะตัวนี้เราจะบ่สามารถส่งข้อความบอกได้เนาะเพราะว่ามันบ่มีเบอร์เขาต้องได้เอาใส่เบอร์เข้าไปเนาะหลังจากเอาเบอร์ใส่สัญญาณมันขึ้นมาแล้วเนาะเราก็กดส่งเลยแล้วก็เราก็ไปติ๊กไปที่นี่ไปแถวทำอินเลยมันจะเปิดหน้า YouTube ขึ้นมาเนาะเราไปที่รูปคนนี่มาที่ตั้งค่ามาที่เกี่ยวกับก็นับมาแถวที่3นี่1 2 3ตัวนี้นี่ตามก็เข้าหน้าอินเทอร์เน็ตให้เฮาเนาะหน้าเบราว์เซอร์มาไปเนี่ยไปตัวที่2นี่ติ๊กเข้าตัวนี้เฮาจะไปพิมพ์คำว่า vn.rom.net/bypass เลยนะติ๊กเข้าตัวนี้แล้วเลื่อนมาที่ open setting นี่นะไปเปิดกันตั้งค่าของมันตัวนี้ก็เลื่อนลงมาตัวนี้เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนภาษามันกันเลยมาที่หน้าตั้งค่านี่แล้วมาที่หน้านี้เนาะแล้วเลื่อนลงรูปสุดนี้มันจะมีแบ็กอัพและเซตติ้งแบบนี้เนาะค่าตัวนี้แล้วก็มาที่ reset phone ตัวนี้ตัวนี้อาจจะบ่ได้ถ้าบ่ได้นะเราจะกลับมาจะมาที่ถ้าไปรีเซ็ตเครื่องมันบ่ได้เฮาก็มาเลื่อนมาที่ตัวนี้เนาะมาที่โฮมสกรีนและแอนล็อกสกรีนอันนี้เนาะติ๊กเข้าตัวนี้แล้วก็มาตัวนี้ตัวโฮมสกรีนเลเยอร์ 4x6 เนี่ยเนาะติ๊กเข้าตัวนี้แล้วมันจะเปิดหน้าหลักขึ้นมาให้เราเขาจะเลื่อนมาที่จะสังเกตอยู่ตัวนี้เนาะจะมีทูนเนี่ยเลื่อนตัวนี้ไปจะเห็นตัวโคนตัวนี้เนาะหูตัวนี้เนี่ยติดเข้าตัวนี้มันจะออกแบบนี้มาแล้วตัวนี้เป็นมันจะไปตัวที่ new device ตัวนี้เนาะไปอนุญาตมันไปที่ Androidมันจะออกตัว QR code ดีมาเนาะจากนั้นเขาเอาโทรศัพท์ Oppo อีกเครื่องหนึ่งเนาะเป็นโทรศัพท์ Oppo เนาะเครื่องใดก็ได้ที่ว่าเป็นโทรศัพท์ Oppo
รุ่นใดก็ได้เนาะมาครั้งหนึ่งก็มาเปิดตัวนี้คือกันเนาะเปิดแอปเดียวกันนี่แต่ตัวนี้เราจะไปเลือกที่เป็นอุปกรณ์เครื่องเก่าเราสแกนคูณมันจะออกแบบนี้มาเพื่อว่าเราจะโอนข้อมูลจากเครื่องนี้ไปหาเครื่องนี้เนาะและทีนี้เราจะปิดมาเลยเนาะตัวนี้จะบอกเอาไรเรามาเลือกตัวที่หลังจากเราปิดตัวนี้หมดแล้วเราจะมาที่แอปนี้และเขาจะโอนแอปใดแอปหนึ่งอยู่นี่เข้าไปหาตัวนี้เนาะโอนแอปใดก็ได้เนาะคือค่อยติ๊กเอาเฟซบุ๊กนี่เนี่ยติ๊กไปเริ่มโอนตัวนี้ต้องจะสำเร็จโอนสำเร็จแล้วตัวนี้เขาก็เอาออกไปเลยโอเคติ๊กสำเร็จมันออกมาหน้านี้เอาไปติ๊กตัวนี้แล้วก็ไปติ๊กเน็กต่อไปแล้วก็ข้ามโอเคแล้วมันก็เข้ามาหน้าหลักอีกทีนึงแล้วแบบนี้เราก็เข้าไปตั้งค่านี่แล้วไปเปิดไปที่ไปตัวนี้ about device นี่ติดเข้าตัวนี้แล้วเลื่อนไปที่ version ตัวนี้คำว่ามันเขียน version ติดเข้าตัวนี้แล้วมันจะมีแถวทับอีกนี้มันจะมี build number ตัวนี้เนาะมันจะไปติดตัวนี้ติ๊กไปเรื่อยๆจนกว่ามันออกแบบนี้มาแล้วมันก็กลับแล้วก็กลับอีกแล้วไปที่ตัวนี้นี่ additional setting นี่เข้าไปตัวนี้เลื่อนลงมาเขาจะเห็นคำว่า developer option เลยเนาะติ๊กเข้าตัวนี้แล้วมันจะเห็นไปสังเกตจะเห็นตัวที่ OEM unlockคิงนี่เนาะไปเปิดตัวนี้หลังจากเปิดตัวนี้แล้วเขาก็กลับอีกแล้วก็ไปกลับขึ้นไปตัวนี้อีกเนาะแล้วจะเลื่อนลงสุดเลยจะเห็นคำว่า backup and setting ตัวนี้ในที่นี้เมื่อกี้นี่เขาเข้าไปรีเซ็ตมันบ่ได้เนาะแต่วันนี้เขาจะเข้าไปรีเซ็ตแล้วมันจะอนุญาตให้เขารีเซ็ตElas or data หมายความว่าลึกทิ้งมาเลยแล้วมันจะรีเซ็ตไม่ให้เราเนาะถ้ามันเปิดเครื่องมาไม่จะได้รอคอยท่านนิดนึงเนาะThank you.
จากเปิดขึ้นมาแล้วก็เน็ตต่อไปนะเน็ตไปเรื่อยในที่นี้มาฮอดหน้าไวไฟนี้เราสามารถข้ามไปได้แล้วเนาะนี่จะข้ามตัวนี้สกิปตัวนี้ไปจะออกแบบนี้มาก็ข้ามเรื่อยๆเลยข้ามตัวนี้ต่อไปสำเร็จนะ